สวัสดีค่ะวันนี้ยายมีสูตรเค้กสำหรับมือใหม่มาฝากเพื่อนๆนะคะเป็นเค้กแอปเปิ้ลนะคะฟูๆนุ่มๆเลยค่ะขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่ะมาดูวิธีทำกันเลยจ้าวัตถุดิบก็มีไม่กี่อย่างเลยค่ะก็จะมีไข่นะคะ4 ฟองค่ะยายใช้เบอร์เอ็มเนาะน้ำตาล160 กรัมค่ะน้ำมัน130 มิลลิลิตรแอปเปิ้ล5 ถึง 6 ลูกค่ะของยายลูกใหญ่ๆเลยจ้าก็เลยใช้แค่5 ลูกเนาะวานิลา1 ซองค่ะผงฟู1 ซองเหมือนกันค่ะแป้ง180 กรัมจ้าวัตถุดิบของเราก็มีแค่นี้ค่ะง่ายๆเลยจ้าก่อนอื่นเลยเราก็จะมาปอกแอปเปิ้ลค่ะ3 ลูกเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะส่วนอีก2 ลูกนั้นเป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะเอาข้างในออกค่ะก็จะเล็กๆแบบนี้เลยจ้าได้หลายเติบเลยจ้าส่วนอีก2 ลูกที่เหลือนะคะยายจะผ่าสีค่ะผ่าสีแบบนี้แล้วก็เอาข้างในออกนะคะแล้วก็บ้างๆค่ะหรือจะเอามีดสับแบบนี้นะคะไม่ให้เขาขาดนะคะแค่สับให้เป็นแหวกแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วจ้าสับเหมือนสับละกอค่ะแบบนี้เลยจ้าเตรียมไว้ให้เสร็จพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเนาะสีเขาอาจจะคล้ำนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องอบอยู่ดีจ้าแบบนี้นะคะตรงนี้ดำนิดนึงไม่เป็นไรค่ะเขาไม่ได้เน่าเนาะยายใช้พิมพ์กลมขนาด28 เซนนะคะทาด้วยมาการีนค่ะแล้วก็โรยด้วยเกล็ดขนมปังเนาะเพื่อไม่ให้เขาติดพิมพ์ค่ะทามาการีนให้ทั่วเลยจ้าสูตรนี้ง่ายสุดๆแล้วจ้ามือใหม่หัดทำเค้กเหมาะมากเลยค่ะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเนาะโรยด้วยเกล็ดขนมปังค่ะไข่4 ฟองค่ะวานิลาแล้วก็น้ำตาลค่ะปั่นไปก่อนค่ะพอขึ้นฟูแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำมันค่ะ130 มิลลิลิตรจ้าร่อนแป้งแล้วก็ผงฟูใส่ลงไปค่ะเ
เสร็จแล้วก็นำแอปเปิลที่เราหั่นเล็กๆมาผสมลงไปในแป้งค่ะคนให้เข้ากันดีค่ะช่วงนี้เราก็วอร์มเตาไว้เลยค่ะไฟบนล่างค่ะอยู่ที่175องศานะคะเทลงในถาดเลยค่ะเสร็จแล้วก็เกลี่ยนิดนึงค่ะแอปเปิ้ลชิ้นใหญ่ๆที่เราสับไว้นะคะวางลงไปข้างบนเลยจ้าประมาณนี้นะคะแล้วก็นำเข้าอบค่ะ45ถึง50นาทีค่ะแล้วแต่เตาเลยเนาะ45นาทีผ่านไปค่ะเค้กของเราก็สุกแล้วจ้านุ่มฟูดีมากเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเห็นรอยที่เราสับเนาะของแอปเปิ้ลค่ะตรงนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรจ้าแตะด้านข้างออกค่ะงัดขึ้นมาเลยแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้ค่ะจนกว่าเขาจะเย็นสนิทจ้าเค้กของเราก็เย็นแล้วจ้าต่อไปเราจะมาโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งค่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่าดูข้างในค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะผ่าครึ่งแบบนี้เลยค่ะมาดูข้างในกันจ้าดูข้างในชัดๆแบบนี้เลยจ้าฟูฟูนุ่มๆค่ะฉ่ำมากเลยค่ะสำหรับมือใหม่นะคะทำง่ายๆเลยค่ะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเนาะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ